ของโฮสเทลที่คือเขาบอกว่าที่นี่เขาจะเปิดตอน 5 โมงเย็นใครจะมาที่ฟูจิแนะนำให้พักที่นี่ที่นี่นี่ว้าวสบายเลย2 day pass ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะฟาวาฟูจิโกสเตชั่นเบอร์1หลงทางทั้งทริปนี่เรดไลน์ที่แรกที่เราจะไปคืออันนี้ลงนี้ก่อนเหรอเขาลงกันปะเขาลงเราก็ลงไม่รู้หรือมันจะมีโซนที่สวยกว่านี้เอาไงอ่ะโอเคเฮ้ยโอ้ตรงนี้สวยมากโหคือของจริงสวยกว่าในรูปโรงแรมแถวนี้เขาคงชิลอ่ะน่าจะประมาณ4 โมงเองอ่ะพระอาทิตย์มันเริ่มจะลงแล้วอ่ะ wow. แต่ก็ดีเพราะว่าตอนนี้แสงเป็นสีแบบแดงๆนิดหน่อยสวยมากเฮ้ยเราเจอจุดที่ต้องถ่ายแล้วทุกคนเราเจอจุดที่ต้องถ่ายแล้วคือจุดที่มีดอกหญ้าจุดที่ต้องถ่ายแล้วนี่ไงวิวที่ทุกคนต้องมีนี่ไงโอ้ยคือดูของจริงก็คือดอกหญ้ามันแห้งๆแบบนี้พอรวมกับฟูจิคือดีว้าวโอ้ยสวยอ่ะหนาวจนพี่มูกไหลแบบไม่รู้สาเหตุหนาวไม่ไหวแล้วตอนนี้เราถ่ายรูปพอใจแล้วเดี๋ยวเรารอรถบัสเพื่อที่จะไปสถานีต่อไปสถานีต่อไปก็อีกเหมือนเดิมเขาลงตรงไหนเราลงตรงนั้นโอเคนี่เรามาถึงสถานีสุดท้ายเขาบอกว่าสถานีนี่พีคมากก็คิดว่าน่าจะพีคจริงๆอ่ะนี่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าพีคเพราะว่ามีดอกหญ้าที่ขึ้นสูงมากจุดพีคคือนี่สวยมากนี่แหละความพีคของมันในที่สุดเราก็มาถึงตอนนี้เรากำลังจะไปกินร้านเทมปุระชื่อดังนี่เราถึงร้านแล้วก่อนอื่นจานกับตะแกรงมาก่อนมีเซตกุ้งเซตที่มันเป็นเหมือนซีฟู้ดพร้อมกับข้าวเซตแล้วก็มีโซ อันนี้มาเป็นเซตกุ้งตัวใหญ่มากคาวาโกะ